โอกาสถามแทนเพศแม่หน่อยก็แล้วกันทำนองเดียวกันนะถ้าไม่เห็นจิตเกิดใหม่จะเป็นผู้ชายไหมถ้าอยากจะเป็นผู้ชายนี่ถือโอกาสถามแทนเพศแม่นะครับเหมือนกันนะผมตอบเหมือนกันไม่เป็นเพศแม่เพศพ่อก็หญิงก็ได้สบายมากชายก็ได้สบายหรือเห็นไหมครับตั้งต้นนี้จะดีกว่าสวยกว่าเยอะเลยแต่ที่แน่คือชาตินี้ปัจจุบันนี้ไม่มีหาไม่มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บให้ได้มาโดยความซื่อสัตย์สุจริตซื่อที่ไม่หมดก็ซื่อไม่นานเพิ่มมาด้วยแรงกายด้วยปัญญาได้มีมากก็ไม่มีปัญหาได้มากดีมากก็ไม่เป็นปัญหาเอาไปเกินพอเพียงไปเลยครับทำให้ได้เกินพอเพียงมันจะได้เกิดอะไรก็ได้บ้างมันแค่พอเพียงมันคนอื่นก็ไม่ได้รับประมาณเห็นไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ผมว่ามันแน่นอนนะมันเกินพอเพียงไปเลยใช่ไหมฮะยังงั้นจะเจ๋งกว่าเยอะเลยหนูมาแล้วที่ลุงเคยทำเคยให้ทำมาสาธิตตอนหนูอะไรหนูมาแล้วที่ลุงเคยให้เท่าสมาธิตอนหนูเจ้าด้วยลุงก็ไปต่อไม่ได้ครับภาษาเนี่ยลุงติดภาษาซะแล้วล่ะไปต่อไม่ได้แล้วครับคุณทันชนกอ่ะทันชนกใช่เนาะหนูมาแล้วที่ลุงเคยให้ทำสมาธิตอนหนูเข้าค่ายครับเหรอหนูมาแล้วตอนที่ลุงเคยทำสมาธิที่หนูเข้าค่ายครับนั่งไงต่อคือก็มึงเข้ารายงานตัวว่าเนี่ยผมมาเจอลุงแล้วนะลุงมาแล้วทักทายลุงสวัสดีหนูคือคนที่ลุงเคยสอนให้ทำสมาธิตอนหนูเข้าค่ายที่นครปฐมค่ะอ๋องั้นเหรอเอายินดีด้วยทั้งนั้นนะโอเคครับโอ้ยลุงก็แปลภาษาไม่ออกเหมือนกันโอเคยินดีด้วยครับที่ได้รับที่องค์พระถมเจดีย์ค่ะโอเคอ๋อโอเคที่องค์พระถมนะใช่มีวันหนึ่งที่ไปทำให้ที่ตัวฐานนะแล้วนั่งอยู่ใต้ฐานองค์พระถมเจดีย์นะใช่ไหมมีวันหนึ่งใช่ไปนำพาสมาธิให้อยู่คราวนู้นนะครับไม่ทราบว่าคนที่เป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ละท่านไม่ทราบนะครับผู้สูงอายุส่วนมากก็รู้มากก็ขออนุญาตครับรู้มากไม่จะยากนานนะครับไม่รู้ไว้นะคนที่เคยฝึกปรือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พวกรู้มากจะยากนานบอกให้ทราบว่าคือพวกสวมรองเท้าคู่เก่าไม่ยอมถอดทิ้งนั่นแหละครับจะเยอะเลยครับคนที่มีอายุมากเพราะว่าไปฝึกปรืออย่างเกินมาเยอะมันเหนียวแน่นเอาออกยากโอเคนะใหม่ๆนี่สบายมากเด็กๆสบายมากผมยังอยากจะนำพาเด็กๆอายุแค่ป.หนึ่งม.หนึ่งม.สองนี่จะไวครับจะไวมากเพราะม.หนึ่งม.สองนี่สามารถพูดคุยได้รู้เรื่องได้หมดแล้วนะมันง่ายดีแบบนี้หมายความว่ากลุ่ม